ต่อคลิป3ก็ไข่ต้มเพิ่มพลังงานแต่เส้นคงกินไม่หมดหรอกเพราะตอนเย็นจะไม่ทานมื้อเที่ยงก็ต้องจัดหนักนิดนึงตกเย็นมาไม่ทานวันนี้ไปตีแบตตีแบตเสร็จแล้วก็จะกลับห้องเลยทานผลไม้ที่ห้องคนเราอะมันต้องไม่มองที่คนอื่นหรอกมองที่ตัวเราว่าเราทำอะไรอยู่แค่นั้นเองหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองมันหลอกไม่ได้หรอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงในตัวเราเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดชอบอะไรทานอะไรอะไรมีความสุขทำตายไปอะไรไม่ได้ทำคิดแค่นั้นวันนี้กินของธรรมดาวันหน้าอาจจะไปกินของหรูของแพงวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวชามละ30ก๋วยเตี๋ยวชามละ200-300ก็ไปกินมาแล้วความแตกต่างมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายหรอกก็มีเส้นเหมือนกันรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องยืนอยู่ได้ทุกจุดชีวิตเราจะได้มีความสุขถ้าวันใดวันหนึ่งเราลำบากขึ้นมาเราก็จะเอาตัวเองรอดกับวิกฤตตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลำบากมาก่อนเลยหรือเราแบบพยายามทำอะไรที่มันแบบอยู่ในจุดที่แบบเกินตัวตลอดเวลาเราก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าไม่เคยอายใครเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ไม่เคยอิจฉาใครแล้วก็ไม่ง้อใครเป็นคนตรงๆแรงๆแต่ถ้าไม่ผิดนะสูงเท่าฟ้ามาก็ไม่กลัวไม่ได้นักเลงแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนแต่ถ้าผิดก็คือผิดแต่ถ้าไม่ผิดเนี้ยต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่นะเอากันสักตังค์ไม่ว่าตีนะแสดงเหตุผลอธิบายเหตุผลนะเขาฟังว่าเราไม่ได้ผิดนะอย่างนู้นอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ